ราวจากหนังสือมหาบพิตรในหลวงทรงถามพระอรหันต์ตอบวีรวัฒน์ชนสวัสดิ์เรียบเรียงตีพิมพ์ครั้งที่7เดือนตุลาคม2553โดยสำนักพิมพ์กรีนปัญญายานเมื่อปีพ.ศ. 2499อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมวชิรญาณวงศ์หรือหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ทรงมอบหมายให้พระคุณเจ้าพระพรหมมุนีผินสุวโจทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนหลักธรรมพระราชทานถวายแด่ในหลวงซึ่งในช่วงเวลานั้นพระพรหมมุนีทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมเทศนาที่พระพรหมมุนีแสดงพระราชทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่พระองค์ทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเนื้อหามีทั้งที่เป็นบทพระธรรมเทศนาและบางตอนก็มีบทสนทนาธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสพระราชปุจฉาธรรมกับพระพรหมมุนีวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชแล้วเป็นวันที่7พระพรหมมุนีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมะธรรมแปลว่าทรงเป็นทั้ง 1. กุศล 2. อกุศล 3. กลางกลางธรรมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ธรรมะฝ่ายโลกิยะคือไม่มีรู้เช่นก้อนหินกรวดทรายต้นไม้ธรรมอันอยู่ในโลก 2.ธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมอันอยู่เหนือโลกมีรู้อยู่ในตัวตัวอย่างเช่นโลกิยะคือเหตุผลได้เสียชนะดีชั่วอารมณ์อยากได้รักใคร่และอื่นๆความรู้ที่เปลี่ยนแปลงได้โลกุตระคือรู้ว่างรู้โปร่งรู้หยุดรู้เงียบรู้สงบรู้นิ่งรู้ของจริงแจ้งประจักษ์ชัดรู้อยู่กับตัววันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชแล้วเป็นวันที่8ทรงสนทนาธรรมกับพระพรหมมุนีเรื่องสัจจะและสังขารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาว่าขณะที่ทรงผนวชอยู่นี้เรียกกันว่าพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยที่ทรงดำรงฐานะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังมีอยู่เป็นเพียงแต่ทรงจีวรเช่นภิกษุเท่านั้นขอความเห็นจากพระอาจารย์พระพรหมมุนีถวายธรรมว่าเรื่องนี้ทางธรรมะเรียกว่าสมมุติซ้อนสมมุติและสัจจะซ้อนสัจจะความเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นสมมุติอย่างหนึ่งเรียกว่าสมมุติเทพความเป็นพระภิกษุก็เป็นสมมุติอีกอย่างหนึ่งซ้อนขึ้นในสมมุติเทพนั้นในการเช่นนี้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับสมมุตินั้นๆเช่นเมื่อได้รับสมมุติเป็นพระภิกษุแล้วก็ต้องปฏิบัติตามสิกขาบทของพระภิกษุโดยเคร่งครัดจักปฏิบัติแต่หน้าที่สมมุติเทพอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าหน้าที่ของสมมุติเทพที่ไม่ขัดกับหลักสิกขาบทวินัยก็อาศัยได้เช่นคำที่เรียกว่าเสวยสงบรรทมเป็นต้นยังใช้ได้
สัจจะคือความจริงนั้นตามที่ท่านอธิบายนั้นมีหลายอย่างแต่เมื่อกล่าวโดยหลักธรรมก็มี2 อย่างคือ 1. สมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติยกย่องขึ้นให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เช่นสมมุติให้เป็นเทวดาสมมุติให้เป็นพระอินทร์พระพรหมผู้นั้นก็เป็นตามเขาสมมุติเพียงแต่ชื่อแต่ไม่ได้เป็นจริงไปเช่นนั้นด้วยเช่นเขาสมมุติให้เป็นพระอินทร์ชื่อพระอินทร์ก็มีอยู่แก่ผู้นั้นแต่ผู้นั้นก็หาได้เป็นพระนารายณ์ตัวจริงมี4 กรไม่ 2. สภาวะสัจจะจริงตามสภาวะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นดินก็เป็นดินจริงเป็นน้ำก็เป็นน้ำจริงเป็นไฟก็เป็นไฟจริงเป็นลมก็เป็นลมจริงเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเป็นความดับทุกข์ก็เป็นความดับทุกข์จริงเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ก็เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์จริงอย่างนี้เป็นจริงตามสภาวะท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรมัตถสัจจะเมื่อพิจารณาดูแล้วเป็นชั้นของสัจจะไปแล้วไม่ใช่ตัวสัจจะเพราะปรมัตถสัจจะแยกออกเป็นปรมะแปลว่าอย่างยิ่งอัตถะแปลว่าประโยชน์สัจจะแปลว่าความจริงรวมกันแปลว่าความจริงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีความจริงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ย่อมส่องความว่าความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีความจริงที่เป็นประโยชน์ก็มีจึงได้ชั้นดังนี้ 1. ปรมัตถสัจจะความจริงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 2. อนัตถสัจจะความจริงที่เป็นประโยชน์อย่างสามัญ 3. อนัตถสัจจะความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ญาณที่เห็นอริยสัจ4นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของบุคคลเรียกว่าปรมัตถสัจจะญาณรู้เหตุรู้ผลสามัญหลบจากเหตุที่เสื่อมบำเพ็ญเหตุที่เจริญนี่เป็นอัตถสัจจะญาณที่เห็นผิดจากความจริงนี่เป็นอนัตถสัจจะบุคคลผู้ปฏิบัติต้องละอนัตถสัจจะบำเพ็ญแต่อัตถสัจจะและปรมัตถสัจจะในเรื่องของสังขารสังขารแบ่งออกดังนี้คือ 1. สังขารส่วนเหตุที่กำลังปรุงเรียกว่าสังขารขันธ์ 2. สังขารส่วนผลที่ปรุงแต่งเสร็จแล้วเรียกว่ารูปขันธ์ในทางที่ดีเราใช้สังขารให้เป็นประโยชน์สังขารย่อมปรุงมรรคปรุงผลในทางที่เลวสังขารใช้เราเป็นทาสของสังขารย่อมเป็นอันตรายถึงความพินาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปุจฉาว่าคนที่มีใจเหี้ยมฆ่าคนแล้วไม่รู้สึกอะไรนั้นจัดเป็นบุคคลประเภทไหนทำไมบางคนสร้างกรรมในชาตินี้ไว้มากจึงยังไม่ได้รับผลของกรรมนั้นกลับเจริญมีความสุขอยู่ได้พระพรหมมุนีเทศถวายตอบที่เขายังมีความเจริญและความสุขอยู่ก็เพราะกรรมชั่วที่ทำนั้นยังไม่ให้ผลบุคคลผู้ทำความชั่วย่อมจะได้รับความเดือดร้อนใจในภายหลังที่เรียกวิปติสารบางกรณีก็อาศัยผลของกรรมที่สร้างมาแต่ปางก่อนประกอบการกระทำซึ่งประกอบด้วยสติปัญญาวิริยะเมื่อดีก็ดีเลิศเลวก็เลวที่สุดก็เพราะปัญญาของเขาเหล่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชปุจฉาทำอย่างไรจึงจะระลึก
ได้ซึ่งชาติก่อนและชาติหน้าพระพรหมมุนีถวายธรรมจะต้องบำเพ็ญตนเองให้สูงขึ้นในการปฏิบัติธรรมและอบรมจิตของตนให้สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับเช่นเด็กๆระลึกหรือจำวันก่อนไม่ได้ครั้นเจริญวัยก็จำเหตุการณ์ได้บ้างและเห็นการในอนาคตบ้างเมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็เห็นทั้งเหตุในอดีตและอนาคตอันไกลวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดแล้วเป็นวันที่9ทรงมีพระราชปุจฉาธรรมกับพระพรหมมุนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชปุจฉาการที่มีคนเป่าข่าวทำให้เสียชื่อเสียงและอาจได้รับผลสะท้อนถึงฐานะของครอบครัวตลอดจนญาติพี่น้องวงตระกูลสมควรที่สมณเพศและคฤหัสถ์จะปฏิบัติตนเช่นไรเมื่อมีการเช่นนี้เกิดขึ้นพระพรหมมุนีถวายธรรมทางสมณเพศจงกระทำความดีต่อไปความจริงย่อมหนีความจริงไปไม่พ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานโอกาสให้แก้ตัวเช่นพระภิกษุที่ถูกใส่ความก็มีโอกาสแก้ตัวได้ทางด้านคฤหัสถ์ถ้าจะฟ้องร้องขอความเป็นธรรมจากศาลก็ไม่ผิดแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติชอบต่อไปโดยไม่สะทกสะท้านต่อการใส่ความนานเข้าก็คงมีคนเห็นความดีความชอบของเราจะถือเป็นกรรมก็ได้เป็นเรื่องของสังขารส่วนเหตุคือคนอื่นปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวบันทึกท้ายบท 1. ธรรมคืออะไรคำว่าธรรมแปลตามพยัญชนะได้ว่าสภาพที่ทรงไว้แต่ถ้าแปลโดยอัดหรือเน้นความหมายก็แปลได้ว่าสภาพที่ทรงไว้สภาวะความเป็นจริงความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงปรากฏหลักการหน้าที่แบบแผนเหตุผลความดีความถูกต้องสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจเป็นต้นคำว่าธรรมหรือธรรมะจึงมีหลายความหมายเมื่อใช้ประกอบคำใดคำที่มาประกอบนั้นก็จะช่วยอธิบายความหมายของคำว่าธรรมให้ชัดยิ่งขึ้นเช่นคำว่าศีลธรรมพุทธธรรมดังนั้นความหมายของคำว่าธรรมจึงสามารถขยายออกไปได้ตามคำที่มาประกอบกับคำถามที่ว่าธรรมคืออะไรธรรมแปลว่าอะไรคำตอบอย่างกว้างๆ ก็คือสภาวะความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงธรรมสามารถจำแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าจะใช้คุณลักษณะใดมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกถ้าจำแนกโดยใช้เกณฑ์ตามความบริสุทธิ์ของธรรมนั้นก็สามารถจำแนกได้เป็นโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมคือธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโลกหรือธรรมที่ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลสโลภะโทสะโมหะเช่นความดีความชั่วความรักความเกลียดจึงเป็นธรรมที่ไม่มีรู้ดังที่พระพรหมมุนีได้กล่าวไว้คือไม่มีปัญญารู้ไม่ทันไม่เท่าทันกิเลสตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลสนอกจากนี้โลกิยธรรมยังหมายถึงวัตถุต่างๆที่ไม่มีจิตหรือธาตุรู้อยู่ในตัวโลกุตตรธรรมคือธรรมที่อยู่เหนือโลกหรือธรรมที่พ้นไปจากโลกแล้วหมายถึงเป็นธรรมที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลสพระพรหมมุนีท่านจึงกล่าวว่ามีรู้อยู่ในตัวมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลสโลกุตตรธรรมได้แก่มรรคผลนิพพาน 2. ความจริงโดยสมมุติกับความจริงขั้นสูงสุด
คำว่าสมมุติในความหมายที่ใช้กันทั่วไปมีความหมายแตกต่างจากสมมุติที่ใช้ในทางธรรมคำว่าสมมุติในความหมายทั่วไปนั้นหมายถึงตกลงกันเอาเองโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงเช่นในประโยคที่ว่าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนคำว่าสมมุติในความหมายทางธรรมนั้นหมายถึงรับรู้และยอมรับร่วมกันและจะมีความหมายเฉพาะออกไปตามแต่คำที่มาประกอบดังนั้นคำว่าสมมุติสัจจะจึงหมายถึงความจริงโดยสมมุติหรือความจริงที่ยอมรับร่วมกันส่วนคำว่าสภาวสัจจะหรือปรมัตถสัจจะก็หมายถึงความจริงตามสภาวธรรมความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆความจริงอันยิ่งกว่าและความจริงในความหมายสูงสุดซึ่งมีเพียงแค่4อย่างเท่านั้นคือ1รูปได้แก่ธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟ2จิตคือธาตุรู้อันได้แก่ใจวิญญาณหรือความรับรู้3เจตสิกคือส่วนประกอบของจิตอันได้แก่เวทนาวงเล็บการเสวยอารมณ์สัญญาวงเล็บความจำได้หมายรู้สังขารวงเล็บความคิดปรุงแต่ง4นิพพานคือการดับแห่งกิเลสและกองทุกข์การแยกสัจจะออกเป็นสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนี้เป็นวิธีการอธิบายธรรมตามแบบวิชาอภิธรรมซึ่งถือว่าปรมัตถ์หรือความจริงในความหมายสูงสุดนั้นไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาการกำหนดว่าเป็นสัตว์บุคคลเราเขาล้วนเป็นการสมมุติทั้งสิ้น 3. การระลึกชาติได้การระลึกชาติได้หรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติถือเป็นหนึ่งใน6ของอภิญญาญาณหรือความรู้อันยิ่งยวดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติฌานสมาธิการระลึกชาติได้นี้เป็นการย้อนระลึกถึงอดีตชาติที่ตนเคยเกิดมีชีวิตการย้อนระลึกได้นี้มีกำลังแตกต่างกันไปตามแต่บารมีธรรมของบุคคลนั้นๆเช่นนักพจน์เดียรถีนอกพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติฌานสมาธิจนถึงระดับหนึ่งจะสามารถระลึกชาติย้อนกลับไปได้40กับวงเล็บ1กับคือระยะเวลาที่ยาวนานมากเปรียบเทียบว่ามีภูเขาลูกหนึ่งกว้างคูณยาวคูณสูงด้านละ1โยชน์เป็นเวลาครบ100ปีจึงจะมีเทวดาใช้ผ้าปัดภูเขาลูกนั้น1ครั้งอีก100ปีก็ทำเช่นนี้อีก1ครั้งทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าภูเขาลูกนั้นจะราบหมดไปนี่คือระยะเวลา1กับแต่สำหรับพระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนั้นสามารถระลึกชาติย้อนกลับไปได้โดยไม่จำกัด